สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการสุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตในวันนี้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับในช่วง12ปีที่ผ่านมาซึ่งเรามีวิกฤตการเมืองทางการเมืองมีรัฐประหารถึง2ครั้งแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลายๆอย่างนะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเราได้เห็นด้วยกันครับว่ามีคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยที่เข้าสู่การเมืองในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้บางคนถึงก็บอกว่านี่น่าจะเป็นการเลือกตั้งที่มีคนรุ่นใหม่และมีคนจำนวนมากเสนอตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับแล้วถ้าหากเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเมื่อ12ปีที่แล้วเมื่อปี2549อายุก็เพียงแค่10กว่าแล้วก็ยังอาจจะอยู่ในเรียนในชั้นมัธยมศึกษายังไม่ได้มีโอกาสที่เข้ามาสู่การเมืองถ้าการเมืองเป็นปกติแล้วคงเห็นว่าคนรุ่นใหม่เหล่านี้เขาคงทำตามความฝันตัวเองบางคนก็จะไปเป็นวิศวกรไปเป็นแพทย์ไปเป็นนักกฎหมายไปเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เป็นนักวิทยาศาสตร์ตามความฝันที่เขาอยากจะเป็นแต่พอการเมืองเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความท้าทายว่าอนาคตของประเทศอนาคตของสังคมเนี่ยอยู่ที่ในมือของพวกเขาฉะนั้นเราเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่เข้าสู่พรรคการเมืองขนาดใหญ่แล้วก็รวมกลุ่มกันบางพรรคก็ว่าเป็นนิวเดมบางพรรคก็ว่าเป็นเน็กซ์เจนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยแขกรับเชิญ2ท่านนะครับซึ่งมาจากพรรคการเมืองใหญ่2พรรคครับแขกรับเชิญท่านแรกก็คือคุณบุษยาตั้งภากรจากกลุ่มเน็กซ์เจนเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับท่านที่2คือคุณพรพรหมวิกิตเศษเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์กลุ่มนิวเดมนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมจะคุยกับคุณบุษยานะครับเพราะว่าในช่วงประมาณสักสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวคราวทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ถ้าหากเราไม่ได้ดูคำบรรยายภาพเนี่ยก็คงนึกว่าอาจจะเป็นเน็ตไอดอลหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานทางด้านสายแฟชั่นอะไรพวกนี้แต่ปรากฏว่าคำบรรยายภาพบอกว่าเป็นผู้ที่สนใจจะทำงานการเมืองและเสนอตัวจะเข้ารับเลือกตั้งด้วยนะครับคงต้องถามที่มาที่ไปว่าทำไมถึงวันนี้เนี่ยมาสนใจทำงานการเมืองครอบครัวสนับสนุนหรือเปล่าแล้วก็มารวมกลุ่มกันเป็น next gen ในพรรคเพื่อไทยได้ยังไงครับก็หลายๆคนก็คงงงว่าเบลสนใจในการเมืองได้ยังไงก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าก็เบลก็ซึมซับจากคุณพ่อเนี่ยมาเกือบ20ปีคุณพ่อคือคุณพ่อคือพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรอ๋อเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรัฐมนตรีด้วยจังหวัดนครสวรรค์ใช่ค่ะครับผมตอนนั้นตอนคุณพ่อทำงานการเมืองหาเสียงอะไรต่างๆนี้ก็ลงไปคุยกับชาวบ้านด้วยก็มีโอกาสติดตามคุณพ่อค่ะก็ได้เข้าไปสภาด้วยได้เวลาเขาหาเสียงเบลก็ไปตลอดก็เกือบ20ปีค่ะเบลก็ซึมซับเกือบ20ปีเพราะฉะนั้นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ค่ะเด็กๆเลยค่ะไปเดินหาเสียงคุณพ่อค่ะแล้วทำไมถึงเกิดคิดว่าน่าสนใจธรรมดาอย่างถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็จะมีชีวิตของเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปไปเดินตามคุณพ่อนี่รู้สึกยังไงครับก็รู้สึกเวลาได้เห็นคุณพ่อเจอพบปะชาวบ้านเงี้ยค่ะเบลก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราประทับใจแล้วได้ช่วยเหลือกับชาวบ้านชาวบ้านก็รักคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็เต็มที่เราก็รู้สึกชอบตรงนี้และอีกอย่างนึงเป็นคนที่ติดตามการเมืองอยู่แล้วก็อยากจะเข้ามาพัฒนาเพราะว่าเราเองก็เป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะก็อยากเอาความคิดของเราเนี่ยความทันสมัยของเราที่เรามีอยู่ด้วยมาพัฒนาบวกกับประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนด้วยก็อยากจะลองเข้ามาทำดูค่ะทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองก็สนับสนุนเหรอฮะสนับสนุนค่ะเพราะว่าทั้งครอบครัวก็เป็นนักการเมืองหมดเลยคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับผมค่ะแล้วทำไมถึงมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆ เป็นกลุ่ม next gen ได้ยังไงฮะสมาชิกเพื่อไทยเนี่ยคือคุณพ่อก็เขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยอยู่แล้วแล้วเบลเองก็ได้เหมือนได้เห็นประสบการณ์การทำงานของพรรคเพื่อไทยมาเบลก็มีความเชื่อมั่นค่ะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงก็รู้สึกประทับใจกับผลงานของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มั่นใจจะอยู่พรรคนี้ค่ะแล้วกลุ่ม next gen นี่ตอนนี้มีสักกี่คนฮะอย่าง next gen เนี่ยคือเบลพูดว่าเบลเองเป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องชายเบลเองก็ลงสมัครอีกเขตนึงเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันอายุน้อยกว่าเบลอีกก็เราก็เลยเรียกว่ากลุ่ม next generation เห็นประชาธิปัตย์มี new dem ก็เป็น next gen ค่ะโอ้ครับผมค่ะเดี๋ยวคงจะมาคุยรายละเอียดของเรื่องการเสนอตัวลงเขตนะฮะค่ะว่าขั้นตอนนี้ขั้นตอนของทำ primary vote อยู่นะครับใช่ค่ะครับผมมาคุยคุณพรพรหมนะครับครับคุณพรพรหมนี่ก็คุณพ่อเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกันครับผมคุณพ่อคือท่านพนิษฐ์วิกิตเศษคุณพนิษฐ์วิกิตเศษนะครับครับผมแล้ว
ตอนที่ตัดสินใจจะมาทำการเมืองเนี่ยเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยผมเริ่มสนใจการเมืองตั้งแต่ประมาณ14-15 14-15ครับเพราะผมมองว่าการเมืองนักการเมืองเป็นอาชีพและเป็นอาชีพที่คนวิจารณ์เยอะไม่ใช่ที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับอเมริกาอังกฤษคนก็วิจารณ์อาชีพนักการเมืองแต่พอคนวิจารณ์ปุ๊บเป็นอาชีพที่เขาไม่มาทำกันทำไมคนมันเวลามาปรึกษาเราทุกอย่างมันเก่งกันหมดรู้เรื่องเยอะหมดเลยแต่ทำไมไม่ทำเองผมมองว่ามันเป็นอาชีพที่ถ้าคุณตั้งใจจริงคุณก็ต้องมาทำเลยซึ่งผมก็อยากจะอาสามาเป็นหนึ่งในนั้นแล้วผมก็มองว่าอาชีพนักการเมืองครับมันไม่ได้เป็นอาชีพเดียวที่สามารถมาช่วยพัฒนาประเทศได้ ครูก็ช่วยได้เป็นคุณหมอทุกอย่างช่วยพัฒนาประเทศได้แต่ที่แตกต่างสำหรับนักการเมืองก็คือเป้าจุดประสงค์ของนักการเมืองและผลงานของนักการเมืองคือประชาชนได้อะไรจากคุณไหมประชาชนมีความสุขไหมจากการที่คุณได้เข้ามาทำงานตรงนี้ถ้าประชาชนไม่ได้อะไรไม่มีความสุขเขาก็ไล่คุณออกไปแต่ถ้าประชาชนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ที่จะอยู่ต่อคุณเขาก็จะให้คุณอยู่ต่ออันนี้ผมเลยมองว่าเป็นจุดที่แตกต่างกับนักการเมืองกับอาชีพอื่นๆในการพัฒนาประเทศผมก็เห็นว่านี้เป็นจุดที่ดีก็เลยอยากจะอาสาตัวเองเข้ามาทำงานด้านนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนเพราะว่าในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกับเราก็อาจจะไปทำสายวิชาชีพอื่นไปเป็นวิศวกรไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงคิดว่าอยากเป็นนักการเมืองคือผมชอบนะครับเวลาไปทานข้าวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาพูดถึงเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้ทุกคนมีความคิดเห็นหมดเลยเขามาพูดกับผมแต่ถ้าเปลี่ยนไปพูดเรื่องอย่างอื่นมันก็เริ่มแคบแล้วคนที่ทำงานด้านนั้นก็จะรู้อยู่คนเดียวผมชอบในการที่ทุกคนมีส่วนร่วมมีความคิดเห็นในเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองแล้วก็เราก็รับฟังหมดนะครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของอาชีพนี้คือทุกคนมีส่วนร่วมหมดแต่ไม่มีใครอยากมาทำก็ผมมองอย่างนั้นว่าทำไมคนมันวิจารณ์อาชีพการนักการเมืองเยอะจังจริงๆมันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมชื่นชมคนที่อาสาเข้ามาในทั้งอดีตทั้งในนักการเมืองรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาสู่สนามการเมืองนะครับอย่างของคุณบุษยาเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนอยากให้ทำการเมืองครอบครัวของคุณพรพรหมคือพ่อคุณแม่ว่ายังไงครับตั้งแต่เรื่องการศึกษานะครับคุณพ่อคุณแม่จะให้คำแนะนำแต่ไม่เคยจะบอกว่าต้องทำอะไรหรือไม่ทำนะครับคุณพ่อก็ยินดีพ่อก็คุณพ่อก็เหมือนผมคิดว่าอาชีพนักการเมืองเป็นอาชีพที่ดีและควรสนับสนุนคุณพ่อก็บอกโอเคคุณแม่ไม่เลยคุณแม่ต่อต้านด้วยซ้ำคุณแม่ไม่อยากให้ผมทำเนี่ยอยากให้ทำงานต่างประเทศผมจบทางด้านพลังงานมาก็เคยไปสมัครงานตอนนั้นบริษัทเอกชนคุณแม่อยากให้ทำอันนั้นมากแต่ส่วนตัวผมตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วอยากกลับมาเอาความรู้ที่เรามีจากเมืองนอกประสบการณ์ที่เราเรียนมาทำงานมากลับมาเมืองไทยมาช่วยประเทศไทยนะครับตอนแรกก็ขัดกับคุณแม่แต่ตอนหลังก็แม่ทำใจอะครับเพราะว่าผมยึดมั่นกับตรงนี้จริงๆคือยังไงก็บอกเดินหน้าเต็มตัวคุณแม่ก็สุดท้ายก็ไม่ขัดความก็ผมก็เกิดกับคุณแม่ประมาณ10ปีแล้วครับว่าอยากจะทำก็คุณแม่ก็มีเวลาทำใจพอสมควรแล้วที่มารวมกลุ่มกับเพื่อนในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นคนรุ่นใหม่และทำนิวเดมนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงครับคือก็เรามีระบบของพรรคอยู่แล้วนะครับว่ามีรองหัวหน้าตามภาคผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พักก็มอบหมายมาว่ามาช่วยดูแลเรื่องคนรุ่นใหม่ผมก็ไปถามถึงรองหัวหน้าแต่ละคนว่าแต่ละภาคนั้นมีคนรุ่นใหม่ของเขาหรือเปล่าทางรองภาคผมก็ให้เกียรติทางรองภาคส่งมาให้ผมแล้วพวกเราก็สร้างเป็นกลุ่มที่เป็นองค์กรนิวเดมไม่อยากจะเป็นองค์กรที่แยกออกมาจากประชาธิปัตย์แต่อยู่ภายใต้พรรคประชาธิปัตย์นะครับเราคิดว่าจุดขายของเราก็คือสามารถร่วมทำงานกับผู้ใหญ่ในพรรคได้ผู้ใหญ่มีประสบการณ์เรามีไฟผู้ใหญ่ก็มีไฟเหมือนกันแต่เราก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดที่อาจจะแปลกใหม่หรือว่าความคิดที่คนรุ่นสะท้อนถึงความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ก็มาทำงานร่วมกันนะครับแล้วผมมองว่าจุดเด่นของกลุ่มเราคือเราเป็นพอมาเริ่มทำงานเราสนิทสนมเราเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วพอมานั่งทำงานโลโก้อะไรมาทำด้วยกันเรามีความใกล้ชิดกันนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นจุดขายหนึ่งความเป็นมิตรสำหรับทุกคนในกลุ่มครับอันเดี๋ยวถามคุณบุษยาว่าคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่แต่ละพรรคการเมืองคงต้องเตรียมทำ primary vote แล้วคุณบุษยาตอนนี้คิดว่าจะเสนอตัวเข้าไปลงในเขตเลือกตั้งที่ไหนฮะแล้วก็เตรียม primary vote แล้วหรือยังก็ของเบลลงเขตหนึ่งนะเขตหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะใช่ primary vote พอทราบไหมว่าคนที่จะต้องเป็นคู่แข่งเนี่ยคือใครฮะก็พอทราบค่ะ
ใครฮะที่จะต้องแข่งด้วยก็ส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้อาวุโสแล้วก็มีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนก็เป็นอดีตนะรัฐมนตรีเป็นอดีตสสเออท่านพินโยท่านพินโยนิโรธแล้วก็ท่านสงกรานต์สงกรานต์จิตสุทธภากรค่ะแล้วก็ท่านกำนันสมควรค่ะโอ้ก็คือเป็นรุ่นอาวุโสทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเป็นผู้ชายหมดเลยโอ้แล้วจะเอาอะไรไปสู้ครับเนี่ยก็ของเบลก็ต้องบอกเลยว่าก็อาจจะเป็นความคิดของคนรุ่นใหม่อะค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงครับค่ะก็อาจจะสู้เขาได้เพราะว่าของเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก่อนเบลแต่ว่าเบลก็นำเสนอในความคิดความทันสมัยของเราที่เราจะมาพัฒนาจังหวัดให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเดี๋ยวคงจะมาคุยรายละเอียดกันในช่วงต่อไปแต่นี้มาถามคุณพรพรมด้วยว่าตั้งใจจะลงเขตเลือกตั้งที่ไหนไหมครับคือผมลงได้ที่กทมทีเดียวอ๋อเพราะว่าในแง่คุณสมบัติที่ว่าเราเกิดที่นี่เรียนที่นี่ครับผมก็อันนี้ก็จะให้ผมลงเขตหรืออะไรก็ต้องแล้วแต่มติของพรรคนะครับเราก็มีคณะกรรมการคัดสรรผู้สมัคร11คนที่เพิ่งเลือกมาก็แล้วแต่คณะนั้นนะครับแต่ณตอนนี้ผมก็ได้อาสาตัวเองได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บประสบการณ์เพราะผมมองว่าให้ผมอยู่ในห้องประชุมคุยเรื่องนโยบายอย่างเดียวผมอาจจะคิดว่าดีเพื่อนๆที่นั่งอยู่ร่วมโต๊ะอาจจะคิดว่าดีแต่เรายังไม่ได้ไปถามชาวบ้านการที่ผมได้ไปพูดคุยกับชาวบ้านว่าคุณคิดยังไงกับนโยบายที่ผมเสนออย่างนี้เราก็จะได้สะท้อนความคิดเห็นจากเขาบางอย่างที่ผมคิดว่าดีเขาอาจจะไม่คิดว่าดีเราก็เอามาปรับนะครับส่วนเรื่องที่จะลงเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์หรืออะไรนะครับผมส่วนตัวเพราะผมอาจจะจบที่อังกฤษด้วยเชื่อในระบบของการลงเขตนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณได้เป็นตัวแทนของประชาชนไม่เล็กก็น้อยนะครับเขตหนึ่งมีประมาณแสนกว่าคนแต่อย่างน้อยเราเป็นตัวแทนคนกลุ่มนั้นระบบอังกฤษขนาดเป็นนายกรัฐมนตรีหรือผู้นำฝ่ายค้านหรือรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องลงเขตนะครับเราก็มีหลายคดีหลายเคสที่รัฐมนตรีเงาดังๆแพ้คนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมยังเชื่อว่าการลงเขตยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมองเขตไหนว่าเป็นพิเศษไหมครับในกรุงเทพมหานครยังไม่ได้แต่ที่ลองลงเดินนี่คือแถวไหนก็เป็นฝั่งทนครับฝั่งทนนะครับครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเราจะมาคุยกับทั้ง2ท่านต่อว่าแล้วกลยุทธ์ในการที่จะวางแผนในการรับมือกับคู่แข่งในสนามเลือกตั้งเป็นยังไงแล้วก็ความหวังที่อยากจะเห็นประเทศไทยและสังคมก้าวหน้าต่อไปแบบไหนนะครับสักครู่ครับNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop เลิกบุหรี่คนช่วยพร้อมตัวช่วยเพียบโทรฟรี1600จากสสส.ครับวันนี้อยู่กับสุมหัวคิดเรื่อง Next Gen New Dem ของพรรคการเมืองใหญ่2พรรคนะครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านคือคุณบุษยาตั้งภากรและคุณพรพรหมวิกิตเศษนะครับจากทั้ง2พรรคผมจะคุยกับทั้งคุณบุษยาว่าในเรื่องของการลงเขตเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนล่ะตอนนี้เราตั้งความหวังว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเหลือเวลาตอนนี้ก็ไม่ถึง100วันละงั้นการเตรียมการอะไรต่างๆทั้งในแง่ของการทำไพรมารีหรือถ้าหากผ่านไพรมารีจบปุ๊บแล้วก็ลงเขตเลือกตั้งสู่สนามเลือกตั้งซึ่งเจอรุ่นใหญ่ทั้งนั้นนะฮะอย่างที่บอกเป็นอดีตรัฐมนตรีพินโยนิโรธคุณสมควรคุณสงกรานต์ซึ่งอยู่ในเขต1นครสวรรค์ถ้าหากพรรคเพื่อไทยเลือกให้ผ่านไพรมารีโหวตไปสมัครแข่งกับทั้ง3ท่านเนี้ยจะเอาอะไรไปสู้เขามีความตั้งใจยังไงจะเดินแผนยังไงในการที่จะทำให้ประชาชนให้ความไว้วางใจครับสำหรับเบลก็มองเป็นเรื่องนโยบายพรรคเลยค่ะคเพราะว่าที่เบลมีประสบการณ์มาเบลก็เห็นว่านโยบายพรรคเพื่อไทยเนี่ยสามารถช่วยประชาชนได้จริงๆแล้วก็เบลมองว่าอีกอย่างนึงเรื่องเบลเป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจุดเด่นจุดขายที่ว่าเราจะมาพัฒนาจังหวัดให้เป็นทางที่คนรุ่นใหม่มากขึ้นเป็นแนวคิดของมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างเบลจบแฟชั่นดีไซน์มาเบลก็จะมีเรื่องของทำ
แฟชั่นทำผ้าไหมทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างจังหวัดนครสวรรค์เขาก็เนี่ยเริ่มเอากลุ่มสตรีก็จะมีเรื่องผ้าไหมมาให้เบลแล้วว่าให้เบลออกแบบให้เบลพัฒนาต่อยอดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวนั้นก็คือเน้นว่าอาจจะช่วยพัฒนาแง่เศรษฐกิจของระดับฐานรากที่เป็นการเติมเรื่องพวกเศรษฐกิจสร้างสรรค์อะไรพวกนั้นเน้นเอาเรื่องดีไซน์เข้าไปค่ะแต่ก็ยังไม่ลืมเรื่องของเกษตรกรของนครสวรรค์ก็จะมีเรื่องข้าวใช่ไหมคะก็จะมาพัฒนาเรื่องข้าวด้วยค่ะก็ถ้าเกิดเกษตรกรมีผลผลิตที่ดีได้กำไรดีก็ทำให้เศรษฐกิจนครสวรรค์พัฒนาไปมากขึ้นอย่างนครสวรรค์เป็นทางผ่านไปสู่ภาคเหนือครับก็จะมองว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแล้วก็สามารถทำให้จุดเด่นพวกนี้เป็นจุดเด่นออกมาได้เป็นจุดขายของนครสวรรค์ได้ครับมาพัฒนาต่อยอดตรงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะที่นครสวรรค์น่าจะไปได้ไกลมากกว่านี้เรามองใช่จริงๆจังหวัดนครสวรรค์นี่เป็นจังหวัดที่เมื่อก่อนในอดีตนี่รุ่งเรืองนะครับเป็นชุมทางการค้าเพราะว่าเป็นการค้าผ่านทางน้ำแต่พอมีทางถนนเกิดขึ้นมาชุมทางการค้านี่ก็หายไปก็คงเป็นเรื่องที่คงจะต้องมาช่วยพัฒนาต่อเรื่องระบบคมนาคมเรื่องขนส่งทางน้ำอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะแต่ว่าเบลมีประสบการณ์ทางการเมืองมากับคุณพ่อเนี่ยเกือบ20ปีเบลก็เห็นว่าทำมากันยังไงเบลก็รู้ว่าเออการเมืองต้องทำยังไงเราก็มีประสบการณ์เราก็รู้ว่าต้องทำต่อยอดยังไงเบลก็ถือว่าเป็นจุดได้เปรียบที่ว่าเบลเป็นลูกนักการเมืองที่จะมาสู้กับท่านอาวุโสทั้ง3ท่านนี้ด้วยค่ะแล้วก็ความเป็นผู้หญิงแล้วก็ความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะก็คือเน้นเรื่องหนึ่งนโยบายของพรรคที่คิดว่าเป็นนโยบายที่สามารถที่จะแก้ปัญหาของประชาชนได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องคุณภาพชีวิตและเรื่องความเป็นคนรุ่นใหม่ความเป็นผู้หญิงด้วยเพราะนี่นะจะเป็นผู้สมัครที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวในบรรดาของผู้สมัครผู้ชายทั้งหมดใช่ค่ะแล้วก็เอาโสมหมดเลยผู้ชายหมดเลยค่ะอันนี้คุณพรพรมแล้วครับถ้าหากเดินเริ่มเดินในเขตฝั่งทนครับผมมีเขตไหนที่เดินมากเป็นพิเศษไหมครับก็ตอนนี้สำรวจอยู่ที่ทุ่งคุลาดบุรณะโอ้นั่นก็มีรุ่นใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับครับมีครับแล้วจะสู้เขายังไงครับก็อันนี้ที่ผมบอกไปผมแค่อาสาตัวเองมาศึกษาพื้นที่แต่แล้วแต่ว่าพรรคจะต้องเลือกเราหรือไม่ครับแน่นอนครับแล้วก็ทางพรรคก็ควรจะต้องมี primary vote ถึงแม้ว่ากฎหมายหรืออะไรมันจะถูกตกไปตอนนั้นนะครับก็พรรคก็คิดว่าจะยังมีอยู่ว่าเราจะไปหาสมาชิกที่จะมาช่วยบ่งบอกว่าใครควรจะมาลงในเขตนั้นเพราะว่าเราก็ยึดมั่นอยู่ว่าประชาชนและสมาชิกพรรคเป็นเจ้าของตัวจริงของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็ได้ไปเลือกกันแล้วสำหรับหัวหน้าพรรคนะครับผมก็มองว่าอันนี้ก็แล้วแต่จริงๆส่วนตัวผมถ้าผมลงพื้นที่ผมก็จะเน้นรับฟังนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าอาจจะจบนอกมาจะเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงประชาชนจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นตัวผมที่จะต้องพิสูจน์นะครับผมก็ถามผมคิดว่าผมพร้อมนะครับไม่ใช่ไอติมคนเดียวที่ไปฝึกทหารผมก็ไปฝึกเหมือนกันผมก็มีเพื่อนแล้วผมก็คิดว่าผมก็ลุยเต็มที่นะครับตอนที่คุณพ่ สมัครเป็นส.ส.เนี่ยได้เคยเดินไปหาเสียงกับคุณพ่อด้วยเคยครับทั้งเลือกตั้งซ่อมปี53แล้วก็เลือกตั้งจริงปี54แต่ผมชัดเจนนะครับว่าผมจะไม่ลงเขตเดียวกับคุณพ่อเพราะผมทราบดีว่าผมเป็นลูกของนักการเมืองแต่ผมไม่อยากจะมาเป็นลูกของนักการเมืองที่สืบต่อในเขตเดิมของคุณพ่อผมก็มีแรงกดดันเหมือนกันที่เข้ามาในพรรคผมก็ต้องมีผลงานกับผู้ใหญ่ในเชิงเนี่ยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในเชิงนโยบายที่ผมเชี่ยวชาญอยู่ก็คือสิ่งแวดล้อมกับพลังงานผมก็ต้องมีผลงานในด้านนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จะมาลงเขตพ่อที่พ่อเคยมีฐานเสียงอะไรอยู่แล้วแล้วก็ทำเหมือนเดิมผมอาจจะต้องไปหาเขตอื่นแล้วก็ต้องไปเริ่มจากศูนย์ตรงนั้นเลยนะครับแปลว่าการที่ผมทำงานหนักเพื่อให้ผู้ใหญ่พิสูจน์กับผู้ใหญ่ภายในพรรคก็คือเป็นเรื่องใหญ่มากๆสำหรับผมตอนนี้แล้วการที่เรามีกลุ่มนิวเดมมากลุ่มในการเป้าหมายของเราคือให้คน Gen Y หันมาชอบพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ก็เป็นงานใหญ่มากๆในภาพรวมซึ่งอันนี้ผมก็โฟกัสอยู่ค่อนข้างเยอะนี่ความเชี่ยวชาญของคุณพรพรมคืออะไรอย่างของคุณอุษยาคือเรื่องแฟชั่นดีไซน์คุณพรพรมนี่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมครับตอนนี้ที่ผมเป็นเพราะว่าทางนิวเดมที่เราเปิดตัวมาต่างคนต่างได้แถลงนโยบายที่ตัวเองชอบ2นาทีวันนั้นผมพูดถึงเรื่องขยะพลาสติกซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าสำคัญมากๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมได้ลงในแถวลงไปศึกษาแถวฝั่งทนนะครับชาวบ้านก็พูดเยอะมากว่าปัญหาขยะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาใช่ครับเป็นเท่าๆกับเรื่องปากท้องเลยก็คือเรื่องขยะที่อยู่ในคลองหรือว่าอยู่ปิวถุงพลาสติกปิวอยู่ตามถนนนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนยังคิดว่าไกลตัวอยู่แต่ผมมองว่าสำคัญมากๆ คือเรื่องโลกร้อน
นะครับโลกร้อนเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ยินและทุกคนทราบถึงคำนี้แต่คิดว่าไกลตัวเขาคิดว่าโลกร้อนอยู่จะเกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมีโพล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแต่ผมบอกว่าเรื่องโลกร้อนมันใกล้กว่าเราเยอะใกล้ๆตัวกับเรามากๆอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของผมที่จะมารณรงค์ให้คนรู้เรื่องโลกร้อนมากขึ้นผลกระทบของโลกร้อนคืออะไรเราจะมาแก้ปัญหาโลกร้อนยังไงนะครับอันนี้ก็คือความตั้งใจที่ผมมาเสนอกับทางพรรคครับผมคือในการเลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรกแน่นอนละมันต้องแข่งขันพอสมควรนะครับผมเนี่ยเคยลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วครั้งแรกก็คือตกไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแต่ว่าก็ยังคิดว่ายังไงถ้าหากเราสนใจมาทางเส้นทางการเมืองแล้วไงก็เดินหน้าต่อต้องถามพรพรมว่าถ้าหากเกิดชนะเลือกตั้งก็โอเคแหละก็คงได้ทำหน้าที่แต่ถ้าไม่ได้ชนะเลือกตั้งยังยืนยันว่ายังอยากจะทำการเมืองต่อไหมก็อย่างที่ผมกล่าวตอนแรกนะครับผมเชื่อว่านักการเมืองเป็นอาชีพนะครับก็ถ้าผมสอบไม่ได้ก็ทำต่อไปครับลงพื้นที่เหมือนกันพยายามมากขึ้นเรื่อยๆให้ได้ครั้งหน้าก็เหมือนถ้าคุณทำงานในบริษัทเพื่อนคุณได้โปรโมทแต่คุณไม่ได้คุณก็ไม่ได้ลาออกคุณก็ขยันทำต่อมองว่าการที่มันเป็นอาชีพและการที่ผมมองว่ามันคืออาชีพนะครับเป็นการที่เราคอมมิตกับมันแล้วครับเราอยากจะทำไปเรื่อยๆไม่ใช่แพ้ครั้งเดียวท้อใจออกนะครับผมไม่มองอย่างนั้นเลยครับผมอุสยาละครับคือแน่นอนยิ่งเจอรุ่นเดอะอาวุโสขนาดนั้นเนี่ยเราคงอยากชนะเลือกตั้งแหละตอนผมลงสมัครผมก็อยากชนะเลือกตั้งแน่ๆวันที่จะมีการวันสุดท้ายก่อนที่จะลงคะแนนเสียงยังนึกว่าชนะเลยสุดท้ายก็แพ้แต่ว่าก็ยังไงก็มาเส้นนี้แล้วก็ต้องเดินต่อยังคิดว่าวันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกยังยืนยันไหมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเดินหน้าต่อทำการเมืองต่อไปก็ยืนยันค่ะเพราะว่าทั้งครอบครัวก็เป็นครอบครัวนักการเมืองมาตลอดก็เรายังยืนยันที่เราจะทำกันต่อไปก็อย่างที่น้องบอกว่าก็เหมือนคอมมิตเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนเราก็ต้องยืนยันที่จะทำเรื่องนี้ต่อก็มีความมุ่งมั่นด้วยไม่ท้อแน่ไม่ค่ะครับผมตอนนี้ความหวังที่อยากจะเห็นสังคมไทยประเทศไทยหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้อยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมไทยที่ว่ามันเป็นปัญหาวิกฤตกันมา12ปีครับค่ะคืออย่างเบลเป็นวัยรุ่นเบลผ่านช่วงเวลาวัยรุ่นมาเนี่ยเบลรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เราเนี่ยยังไม่ค่อยสนใจในการในการเมืองกันมากเท่าไหร่อย่างเรื่องเลือกตั้งอย่างเงี้ยที่จะมาถึงนี้เบลก็อยากจะให้เยาวชนวัยรุ่นคนไทยเนี่ยค่ะเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้นอย่ามองว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวก็อยากให้มองว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันพัฒนาประเทศเราหนึ่งเสียงของทุกคนก็มันคือเป็นการชี้ชะตาให้ว่าประเทศเราจะไปทางไหนอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้รณรงค์ให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์แล้วก็สนใจการเมืองมากขึ้นนะคะคุณพรพรมละครับอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้าต่อไปอย่างไรหลังการเลือกตั้งนี้ครับคือผมอยากให้นโยบายนำการเมืองนะครับอยากให้แต่ละพรรคมาพูดคุยกันแล้วมาถกเถียงกันในสภาโดยนโยบายเป็นตัวตั้งนะครับผมชัดเจนตลอดว่าถ้าพรรคการเมืองอื่นเสนอนโยบายหรือร่างกฎหมายที่ผมคิดว่าดีสำหรับประชาชนและสำหรับสังคมไทยผมยอมยกมือด้วยนะครับผมไม่ใช่ไม่เอาเพราะว่าเขาคนละพักนะครับต้องเลือกกับพักผมอย่างเดียวผมชัดเจนว่าไม่ผมเชื่อว่าการที่ข้ามระหว่างแต่ละพักเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมเคยไปเสวนาครั้งหนึ่งที่ธรรมศาสตร์นะครับเจอน้องคนหนึ่งนะครับเขาทำงานอยู่กับพักการเมืองหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเราเห็นตรงกันเราเป็นคนรุ่นใหม่แต่พรรคผมชนะพรรคพี่แน่นอนเพราะว่านโยบายเศรษฐกิจเราดีกว่าอันนี้เป็นการที่ค่อนข้างเป็นเหมือนการขู่แต่ผมมองว่าเป็นการขู่ที่ดีมากเพราะว่าดีคุณคิดว่าคุณมีนโยบายที่ดีเราก็คิดว่านโยบายเราก็ดีเหมือนกันเรามาสู้กันตรงนั้นดีกว่าการที่นโยบายนำการเมืองในอนาคตจะมาตรงกับที่คนรุ่นใหม่หลายคนเกือบทุกคนที่ผมพูดว่าอยากได้ก็คือการก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับครับผมให้เวลา30วินาทีพูดว่าอะไรก็ได้กับคนที่เขาฟังอยู่ทางบ้านนะว่าเป็นความตั้งใจของเราครับก็ผมตั้งใจว่าอยากจะมาเป็นจุดเป็นที่เป็นช่วยให้คนรุ่นใหม่แสดงความสนใจในการเมืองมากขึ้นให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับการที่สร้างกลุ่มนิวเดมมาเราอยากจะเป็นองค์กรที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้ามาในพรรคประชาธิปัตย์โดยที่ไม่ต้องมีคอนเน็กชันหรืออะไรแค่มีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานการเมืองกับพรรคเราก็เข้ามาได้แล้วเราก็มีหน้าที่เป็นที่ยืนให้เขาและสนับสนุนเขา
ให้ผมเป็นรุ่นใหม่ตอนนี้ในอนาคตผมก็ไม่เป็นรุ่นใหม่แล้วเขาอาจจะไม่คิดว่าผมเป็นรุ่นใหม่เหมือนเขาแต่ยังน้อยก็มีเราได้สร้างองค์กรมาแล้วที่เขาได้มีจุดยืนแล้วก็สืบทอดอุดมการณ์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อยากจะชักชวนให้ใครที่สนใจในเรื่องนโยบายในเรื่องการเมืองเข้ามาร่วมกับงานการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนก็มาร่วมได้เพราะว่าตอนนี้เป็นที่คนรุ่นใหม่นี่เป็นช่วงที่คนรุ่นใหม่จะมีกระบอกเสียงมีแรงมากขึ้นเยอะครับผมคุณบุษยาล่ะครับสัก30วินาทีสำหรับเบลก็เป็นคนรุ่นใหม่ครับเบลก็อยากชักชวนให้คนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสมัยใหม่ก็อยากให้มาช่วยกันพัฒนาประเทศแล้วก็มามีบทบาทในการเมืองมากขึ้นสนใจในเรื่องการเมืองมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเบลอยากให้การเมืองไทยเราเนี่ยไปในทางปองดองแล้วก็ไปในทางสมานฉันท์คุยกันได้แล้วก็ไปในทางทิศทางที่เราจะช่วยกันพัฒนาประเทศให้มันดียิ่งขึ้นนะคะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้คุยกับคนรุ่นใหม่2คนนะครับคุณบุษยาตั้งภากรและคุณพรพรหมวิกิตเศษผมคิดว่าคนรุ่นผมหรือคนรุ่นพี่ผมที่เราทำการเมืองกันมานานก่อนหน้านี้เมื่อทศวรรษที่แล้ว2ทศวรรษที่แล้ววันนี้คงถึงเวลาที่เราคงจะต้องส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่นะครับซึ่งเขาจะต้องรับผิดชอบสังคมรับผิดชอบประเทศชาติต่อไปในรุ่นของเขาถึงลูกหลานของเขาก็คงเป็นความหวังว่าเราคงจะให้กำลังใจทั้งสองคนนี้แล้วก็รวมทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่ในภาคการเมืองต่างๆว่าเขาเข้ามารับผิดชอบแบกภาระหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปด้วยความหวังที่เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวหน้ามีประชาธิปไตยอย่างยั่งยืนครับวันนี้สมมติคิดหมดเวลาแล้วครับผมขอบคุณทั้งสองท่านนะครับขอบคุณคุณบุษยาขอบคุณคุณพรพรหมนะครับต่อไปก่อนครับสวัสดีครับ